ตัวนี้เราก็อยู่ที่ทางลงนะครับหน้า Z1 นะครับ Z1 ก็คือรถไฟฟ้าเนาะโมโนเรียลที่จะไปอีกอาคารนึงนะครับเป็นอาคารใหม่ปะเร็วไหมครับเพื่อนๆนะดูด้านหลังเราปะเราขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็ไปนั่งรอเครื่องกันครับเราไม่เคยมาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครั้งแรกนะครับเนี่ยสวัสดีครับเย้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ทริปนี้นะครับเราจะพากันไปที่ประเทศรัสเซียห่างจากนี่ 9,700 กิโลนะครับหรือประมาณ 10,000 กิโลเมตรนะครับถ้าเราจะเดินไปก็ไกลพอสมควรเนาะลองกด Google Map มันบอกประมาณ3เดือนก็เลยไม่ไหวนะนั่งเครื่องไปดีกว่านะครับเพื่อนๆกรุงเทพไปโดฮา7ชั่วโมงโดฮานะครับแล้วก็ไปต่อมอสโกใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งพอถึงมอสโก3ทุ่มเราก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะครับทริปนี้นะครับตื่นเต้นแต่ตอนนี้เลยก็คือเพราะว่าไปถึง3ทุ่มปุ๊บที่มอสโกเราต้องทำไงก็ได้ไปที่สถานีรถไฟในตัวเมืองมอสโกซึ่งห่างจากสนามบินประมาณ30โลเพื่อจะไปขึ้นรถไฟต่ออีกขึ้นรถไฟไปไหนขึ้นรถไฟจากมอสโกไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็นอนไป1คืนเลยครับผมเพราะว่ารถไฟออกจากมอสโกเนี่ยประมาณเที่ยงคืนครึ่งเราก็จะไปถึงเซนต์ปีเตอร์ประมาณ7โมงเช้าพอดีประมาณ7โมง9โมงพอดีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเที่ยวที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อนเนาะประมาณ2วันเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งเครื่องบินนะครับจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อที่จะข้ามขึ้นไปเลยเมืองมูมันนะครับผมจะติดขั้วโลกเหนือละจะเป็นแผ่นดินสุดท้ายละใช่สุดขอบทะเลอาร์กติกโอ้ยเกิดมาไม่เคยมองไปยืนอยู่ริมทะเลซึ่งมองออกไปเนี่ยจะเป็นขั้วโลกเหนือละสูงที่สุดแล้วใช่มั้ยใช่สุดขอบโลกแล้วอ่ะใช่สุดขอบแล้วแล้วเราก็จะไปมูมันอยู่ที่4วันส่วนเวลาเนาะที่ประเทศรัสเซียจะช้ากว่าเรา4ชั่วโมงนะครับลบออกไปเลย4ชั่วโมงส่วนทริปนี้นะครับเรานั่งสายการบินชื่อว่ากาตาแอร์เวย์นี่อยู่เกตที่ S111เลขสวยมากเลยเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะบินกลับมาที่มอสโกมอสโกเราก็จะเที่ยวมอสโกอยู่ประมาณ3วันนะครับพอเที่ยวมอสโก3วันเสร็จเราถึงจะขึ้นเครื่องนะครับก็คือกาตาเหมือนเดิมนะครับทั้งไปทั้งกลับเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปีซ้อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นตกรอบเป็นอันดับ2แล้วโดนสิงคโปร์แอร์ไลน์แซงขึ้นไปนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูนะครับว่าบนเครื่องเนี่ยจะมีอะไรให้กินหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะรีวิวไปรีวิวที่นั่งไปรีวิวบรรยากาศในเครื่องกันนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เรานั่งสายการบินนี้ถูกไหมเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ไปเที่ยวประเทศรัสเซียGood morning. Thank you. ไปเพื่อนไปไปครับเพื่อน35 AB ใช่อย่ามาดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบนเครื่องบินมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีนี้ให้นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นหมอนนะครับเพื่อนเนี่ยหมอนเอาไว้หนุนมีตัวนี้นะครับหูฟังเอาไว้สำหรับเสียบฟังเพลงนะครับเพื่อนแล้วก็มีตัวนี้ผ้าห่มพร้อมเราพร้อมหนาวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ห่มนะเพราะว่ายังประมาณ40อยู่นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งกันนะครับกว้างอยู่เนาะเนี่ยกว้างเลยแล้วก็เบาะเลื่อนได้เลื่อนได้เอนได้นะครับโอ้โหก็สบายนะก็พร้อมนอนนะเพื่อนๆเนี่ยใส่หมอนนี้เข้าไปแล้วก็พร้อมหลับเลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอนะครับมีจอให้มีจอปึ้งกดหน้าจอจะมีเพลงต่างๆใ
นะครับมีนี่ด้วยเดี๋ยวไปดูดิเนี่ยมีหนังมีทีวีมีเพลงมีนี่ด้วยยูทิปไฟท์แมปมีแผนที่การท่องเที่ยวด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยอ๋อเนี่ยเราอยู่ที่กรุงเทพอยู่ตอนนี้มีรีโมทตัวนี้นะครับรีโมทก็เล่นเกมเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมได้ Channel เนี่ยเราปรับเลื่อนนี้เลื่อนง่ายกว่านะครับเมื่อกี้เลื่อนมือมันค่อนข้างจะติดนิดนึงนี่เปิดไฟอุ้ยเปิดไฟนี่เปิดไฟข้างบนเปิดไฟปิดไฟไงอ๋อปิดโอเคอันนี้กดโทรศัพท์นะจะโทรหาใครก็กดโทรนี่เลยนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยเรียกพนักงานเรียกพนักงานโอเคอันนี้กดเพลย์มีถาดกินข้าว Good morning ladies and gentlemen from Sidex เพื่อนครับก็นั่งดูหนังไปสักพักหนึ่งนะครับผมแอร์เขาก็มาเสิร์ฟอาหารนะครับผมนี่เสิร์ฟแล้วนะครับผมเนี่ยมาชุดอาหารอย่างนี้นะครับนี่นี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าเขามีอะไรให้นะครับผมว้าวเนี่ยนี่เป็นชุดเนื้อข้าทางน่าจะเผ็ดนะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นไข่นะครับบดใช่หรอเอาเหรอเป็นมันบดไม่รู้เหมือนกันเหมือนไข่แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีข้าวกินข้าวนี้ให้มาเดี๋ยวเก็บข้าวดูก่อนแล้วก็อันนี้ขนมว้าวขนมนะเดี๋ยวมาชิมดีกว่าเป็นไงนะครับอากินเนื้อนุ่มมากเนื้ออร่อยนี่ขออนุญาตทานข้าวก่อนหนังดูคนครับเพื่อนๆดูสิเพื่อนๆครับระหว่างที่บินอยู่นะครับแอร์เขาก็เดินไปเรื่อยๆนะเขาเดินแบบเขาเดินมาบริการมีเอาน้ำเอาอะไรมาเสิร์ฟนะใครอยากได้อะไรก็คือเรียกแอร์ได้ตลอดนะครับผมแล้วก็ผมเห็นนะเขาหลายหลายคนกินน้ำมะม่วงเนาะใช่ไหมเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากลองบ้างเว้ยเราเลยสั่งน้ำมะม่วงมากินนะครับเดี๋ยวมาชิมดูนะอร่อยไหมเฮ้ยสมแล้วที่ทุกคนกินน่ะอร่อยเนี่ยแมงโก้อร่อยนะถึงว่าแหละคุณกินหลายหลายคนสั่งแต่ละมะม่วงกินเอากินเอาเลยนะเพื่อนอร่อยนะน้ำมะม่วงเรากินมาหลายน้ำแล้วนะกินน้ำอะไรแอปเปิ้ลน้ำส้มน้ำกินโค้กกินในนี้แล้วผมกินไวน์นะมีกินไวน์มีกินน้ำส้มมีกินเดี๋ยวสั่งไวน์ขาวมากินดีกว่าเขามาเสิร์ฟสแน็คนะครับนี่ว่ามันจะมีหมูแล้วก็มีไก่นะครับนี่เป็นเซตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับเพื่อนๆนี่ไก่นะครับผมดูข้างในซิเป็นยังไงบ้างว้าวข้างในน่าจะเป็นไส้ไก่นะครับเนี่ยอร่อยนะเป็นขนมปังโฮมสวีทข้างในเป็นไส้ไก่Thank you.
สวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สนามบินชื่อว่าฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแอร์พอร์ตนะครับเนี่ยเพิ่งลงเครื่องมานี่เองนี่เครื่องบินเราจอดอยู่ด้านหลังนะครับตรงเวลานะครับผมลงเที่ยง45พอดีเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆถัดไปที่เราจะไปอ่ะบ่าย 3:40 เครื่องออกไปถัดไปบ่าย 3:40 แล้วบอร์ดดิ้งบ่าย 2:40 โอเคเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอยู่ที่สนามบินนะครับ2ชั่วโมงนะครับในการต่อเครื่องนะครับผมก็คิดว่าเหลือเฟือนะครับไม่มีปัญหาเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นในสนามบินกันดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่อันดับแรกก็ไปขอเข้าห้องน้ำก่อนน้ำก่อนเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วกินน้ำมาหลายขนาดเกินกว่าเขาเลี้ยงดีนะครับจะออกก็เนี่ยตอนนี้ท้องเอาไม่อยู่นะครับผมที่สนามบินนะครับห้องน้ำมีที่ฉีดตูดนี่มีที่ฉีดตูดด้วยโอ้โหเยี่ยมน้ำไหลแรงเย็นสบายนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทิชชู่เยอะด้วยนะครับทิชชู่เพียบเลยโอเคไปเสร็จธุระละไปกันเถอะไปเพื่อนๆตอนนี้เราก็ออกจากห้องน้ำแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปต่อเครื่องกันเนาะทรานสเฟอร์ไปดูกันว่าเครื่องที่เราลงอ่ะแล้วก็ไปทรานสเฟอร์เกียร์มันจะไกลขนาดไหนนะครับแต่ว่าเราดูทรานสเฟอร์ก่อนว่าทรานสเฟอร์เราจะไปเกียร์ไหนหลังจากที่เราผ่านเกียร์มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เราก็เดินเล่นเนาะชมสนามบินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับในสนามบินก็มีที่เดินเล่นเต็มเลยนะครับแล้วเราก็มาเจอตัวนี้ครับมาสคอตของเรานี่อันนี้เขาเรียกตัวชื่อตัวอะไรไม่มีชื่อใช่ไหมแล้วมันมีชื่ออยู่นั่น one two three นะ so much you can check I'm across thank you so much okayตั้งแต่เดินเข้ามาเรายังไม่มีรูปเลยนะแต่ว่ามีคนไว้ให้เราถ่ายรูปเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อไปที่เกต C นะครับเกต C ก็ตัวใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆนู่นข้างบนโหเห็นชัดเจนเลยเพื่อนๆ เมื่อกี้นะครับเราก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเนาะที่จะไปเกต C 14เอ้ยเกต C 4นะครับเดินขึ้นมาบันไดเลื่อนมาเสร็จปุ๊บเรามาเห็นรถไฟเนี่ยมีรถไฟไปนะครับแล้วก็มาดูเนาะเขาบอกว่าเทรน to C14 ถึง C15ใช่ๆแต่รถไฟไปแค่เทรน C14 ถึง C65แต่เรา C4 นะครับ C4 ก็เดินตรงไปนู่นป่ะโอเคสรุปแล้วนะครับเพื่อนก็จากการที่เราดูระยะทางการเดินเนาะทรานสเฟอร์ไม่นานใช้เวลาแป๊บเดียวเดินน่าจะประมาณ10นาทีก็ถึงนะครับไม่ไกลเลยลงจากบันไดมาก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักผ่อนกันก่อนนะครับไปเพื่อนๆครับก็เรานั่งรอที่ในเกตนะครับผมตอนนี้เท่าไหร่บ่าย 3:10 แล้วนะครับจริงๆเครื่องต้องออกบ่าย 3:40 นะครับเพื่อนๆดูหน้าคนนี้ดิแอบมีกังวลแล้วนะครับเพราะว่าไปถึงเนี่ยเรามีเวลาอยู่3ชั่วโมงต้องนั่งอะไรสักอย่างนึงแหละจากสนามบินเพื่อไปขึ้นรถไฟนะครับที่ในเมืองมอสโกนะครับผมลุ้นมากจะทําไงกังวลมากนะครับแล้วถึงตอนนี้นะเท่าที่เรานั่งสังเกตดูนะเพื่อนๆยังไม่เจอคนไทยด้วยกันนะครับอย่างน้อยถ้าเจอคนไทยก็จะได้มีเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยนะครับตอนนี้บ่าย 3:30 นะครับโดยที่เวลาน่ะที่ต้องออกนะครับเวลาที่ต้องออกก็คือบ่าย 3:40 แล้วอยู่ดีตอนดีเลยมั้ยโคตรลุ้นเลยนะดีเลยแน่นอนว่าจะดีเลยเท่าไหร่เงี้ยแหละเครื่องขึ้นฟ้านะครับเทคออฟนะครับเวลา 4:25 นะครับก็คือดีเลย์ไปประมาณเกือบ40นาทีประมาณ40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันเนาะว่าจะถึงตามเวลาที่แจ้งไหมคือจะเร่งเครื่องแบบมันไปไม่ให้ทันเวลา 3:05 นะครับขอให้คนขับแว้นๆเลย
ช่ใช่ใช่ขึ้นเครื่องมาแป๊บเดียวนะครับก็เสิร์ฟแล้วนะครับนี่กัปตันเอาอันนี้มาเสิร์ฟก่อนไม่ใช่กัปตันพนักงานสัตวแพทย์นะครับเอานี้มาเสิร์ฟก่อนนะครับขนมแล้วก็เราติดใจน้ำมะม่วงนะครับอย่างยิ่งเลยถามดูว่าอยู่นี่มีไหมเอ้ามีเฉยเลยนะเพื่อนๆแล้วก็น้ำเปล่านะครับเนี่ยขนมที่เขาแจกมานะครับเราลองกินดูเฮ้ยอร่อยเว้ยเป็นเพรสเซลรสซาวครีมอร่อยนะเพื่อนๆนึกว่าจะเป็นขนมแบบธรรมดาเนี่ยข้างในเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเยียบให้ดูเนาะระหว่างที่อยู่บนเครื่องนะเดี๋ยวเราจะไปมอสโกใช่ไหมเราต้องมาเตรียมตัวแล้วครับเพื่อนๆใกล้ถึงปลายทางแล้วเรามาเปลี่ยนซิมนะครับนี่ซิมก็ขอบคุณเพจเที่ยวรัสเซียนะครับเราสั่งซิมมาจากเพจเที่ยวรัสเซียนะครับในราคาซิมละ500ประมาณ530บาทอินเทอร์เน็ต30กิกนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็โทรได้อีกประมาณ500นาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่เดี๋ยวเฟือเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาเตรียมตัวละตอนนี้เขาให้มาก็ดีนะมีพร้อมคู่มือมาให้เลยมีคู่มือภาษาไทยวิธีเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บลงถึงสนามบินกดเลขตามนี้นะครับกดเลขเสร็จก็คือใช้ได้เลยนะครับพอเราถึงสนามบินเสร็จเปลี่ยนซิมเราใช้เลยเรียกยันเด็กโกไว้ก่อนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนซิมนะครับครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้หลับไปเลยเนาะแล้วก็แอร์โฮสเตสนะครับเขามาปลุกบอกว่าคุณจะเอาไก่หรือจะเอาเนื้อก็เลยบอกว่าไม่รู้เพราะเรากินเนื้อไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงก็เลยเอาไก่นะครับนี่เปิดแล้วอ่านแล้วหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ไก่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไก่กับเหมือนอร่อยมั้ยอร่อยอยู่อะอร่อยอยู่นะเดี๋ยวเพื่อนโอเคเหมือนเป็นเครื่องยำอ่ะแต่ว่าไม่มีกลิ่นยำไม่มีกลิ่นเผ็ดอะไรเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็อันนี้ของหวานแต่แปลกนั้นไม่มีไอติมเนาะแกต้าเขาไม่แจกไอติมโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็แลนดิ้งแล้วนะครับก็กำลังออกจากเครื่องนะครับเพื่อนตอนนี้3ทุ่ม20นะครับตอนนี้ก็3ทุ่ม20นะครับโอ้โหสัมผัสพร้อมกันเลยนะเนี่ยหนาวตอนนี้บนเครื่องนะอุณหภูมิเท่าที่เราดูอุณหภูมิบนจอ2องศานะครับแล้วพอดีเลย์มา10นาทีนะครับเพื่อนๆเฮ้ยหนาวแล้วจากอุณหภูมิ40องศาผ่านมา12ชั่วโมงตอนนี้เย็นเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นนะครับนั่งแท็กซี่ดีกว่าดีที่สุดเนาะเพื่อจะเข้าไปที่สถานีรถไฟนะครับผมไปต่อรถไฟเพื่อจะไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็คือ3ทุ่ม4 5 6ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณนั้นมีเรื่องจะเมาระหว่างทางเดินเนาะตอนอยู่บนเครื่องมีคนข้างหลังใช่ไหมตะกิดแล้วก็เอาพาสปอร์ตมาให้ในพาสปอร์ตอ่ะหนีบบินอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็ถามแล้วว่าคืออะไรแต่ว่ามันเป็นแบบกระดาษพับอยู่แต่เราแง้มดูตอนแรกอ่ะแง้มดูมันเป็นภาษาไทยตำรวจเขาบอกว่ามาจากไทยแลนด์ใช่ไหมบอกใช่ๆช่วยอ่านให้หน่อยว่านี่มันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาได้มาจากอิมิเกชันเราเปิดดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาแล้วไงอะไรวะแล้วมันเปิดอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกให้เขาอะแกะมาให้หน่อยอะไรเงี้ยอ่านดูปรากฏว่าเป็นไอ้นี่ใบ extension นะเขาเรียกอะไรใบต่ออายุใบต่ออายุตม.ต่ออายุการอยู่เพราะเขามีเขาบอกว่าเขาใช้พาสปอร์ตนักเรียนเขาอยู่ปีนึงเขาใช้พาสใช่ปีนึงเหมือนจะเกินนั่นแหละก็เลยจ่ายค่าปรับไปไปต่ออายุตอนแรกตกใจหมดเขาบอกโน้ไม่มีโพลิสนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคถึงตอมอแล้วเพื่อนๆอยู่ข้างหน้าปะเดี๋ยวขอไปเอากระเป๋าก่อนพอเพื่อนๆก็ตอนนี้ผ่านตอมอมาแล้วนะครับผมเนี่ยข้างบนเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ
ผ่านมาเวลาตอนนี้4 ทุ่มนะครับก็ใช้เวลาแลนดิ้ง3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 20 4 ทุ่มก็ครึ่งชั่วโมงแหละใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ตม.แถวยาวอยู่นะตม.ไม่ถามอะไรนะครับหน้าบูดนะครับดูหน้าดูตาเรานิดหน่อยดูหน้าตาเราเช็คหมุนเช็คนั่นไม่ขอเอกสารอะไรไม่ต้องเซ็นอะไรผ่านตม.นะครับไม่ต้องเซ็นอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะเช็คเองแล้วเขาก็แต้มจบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่อนนะครับเพื่อนอ้าวเพื่อนเจอกระเป๋าแล้วนะครับมันกองอยู่ตรงนี้ทำไมมันกองอยู่นี่ไม่รู้ดูสภาพกระเป๋าก่อนโอเคอยู่ใบนี้อยู่แต่ใบนี้ไม่เหลืออ้าวไม่เหลือห่อเลยใบนี้ห่อหายห่อพลาสติกหายอ่ะโอเคก็คือสรุปแล้วสภาพดีนะครับยกเว้นสีดำนะครับโอ้แน่นอนเขามีรูปเราของเราแน่นอนเพราะว่ามีรูปเราแบบนี้โอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางไปขึ้นแท็กซี่กันต่อ